ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวบ้านน้องสาวถ้าเป็นน้องสาวที่น่ารักนะเบกกี้ลิซ่าผมกีฬาชื่อเดิมชื่อใหม่เบกกี้ลิซ่าผมกีฬาลามิดาลามิดาลัสเซลมณีเสถียรโอแม่เจ้าชื่อเธอเธอบอกเธอทำฟาร์มไก่เล็กๆในบ้านของเธอวันนี้เราจะไปขอไข่แบบกับสาวไฮโซในที่สุดก็มายืนอยู่ที่ฟาร์มประเวศบุรีรมย์หลายคนเห็นบรรยากาศด้านหลังนึกว่าตายฉันต้องไปอยู่ต่างจังหวัดโอ้ยที่นี่นะยังเรียกว่าอยู่ที่กรุงเทพเลยนี่ถนนแอร์พอร์ตลิงค์นะความเจริญแบบสดๆฝั่งตรงข้ามฉันคือบ้านสายทองของน้องสาวสุดที่รักของฉันเบกกี้ลามิดารัสเซลมณีเสถียรหรือยายเบกของฉันนั่นเองเบกสวัสดีค่ะอาจารย์ดีที่รักนี่ไก่หลุดออกมาตัวนึงพอดีเลยน่ารักไหมนี่คือไก่ไข่นะไก่ไข่เหรอใช่ต้มขาน่าจะเลิศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไว้กินไข่ไม่ได้เอาไว้กินตัวแล้วกินไม่ได้เลยเหรอเนื้อก็คงต้องกินได้เมื่อเวลามันหมดแรงไข่อ่ะเมื่อหมดระวังใช่ไหมว่าทำไมอยู่ยังไงเธอถึงต้องมาเลี้ยงไก่อ่ะคืออย่างนี้ค่ะเริ่มจากสมัยก่อนเนี่ยหนูก็จะซื้อไข่แบบว่าดีๆให้ลูกกินเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกแบบว่าไปโดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะเนาะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราก็เลี้ยงเล่นๆอยู่ในบ้านเลี้ยงไปเลี้ยงมาแม่ไก่ออกไข่วันละฟองจริงๆลูกก็คือกินไข่แบบที่ไม่เคยต้องซื้อเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าที่ตรงข้ามบ้านเนี่ยก็ปรากฏเขาก็เลยปล่อยเช่าเราก็อยากทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็เลยลองเลี้ยงเล่นๆจากในบ้านศึกษามาเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆขยายเลี้ยงไปเลี้ยงมามี500ตัวน่ะมี500ตัวน่ะมาเห็นมาเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาขอความรู้จากเบกกี้ค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยตายวันนี้ทำไมผลประกอบการมันถึงได้แบบน่ารักแปลว่าต้องมีไก่สาวที่เพิ่งฝึกไข่ดูสิโอ้โหยังอุ่นอยู่เลยอุ่นอยู่เลยเพิ่งออกมาควักออกมาจากก้นจิกขาฉันน่ะนี่ยายแองเจล่ายาเธอมาจิกฉันชื่อนี่จะเป็นดาราเป็นมิสยูนิเวิร์สกันไปหมดช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแครอทเค้กค่ะวิธีทำโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแครอทเค้กใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยข้าวโอ๊ตเมล็ดเจียนมข้าวโอ๊ตกรีกโยเกิร์ตแครอทขูดอบเชยป่นปิดฝาพักทิ้งไว้ในตู้เย็น1คืนเตรียมไว้ค่ะนำออกจากตู้เย็นใส่กรีกโยเกิร์ตตกแต่งด้วยวอลนัทอบเชยแครอทดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโอเวอร์ไนท์โอ๊ตแครอทเค้กคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันช่วงครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูง่ายๆที่ทุกบ้านสามารถทำทานเองได้นะกับเมนูข้าวผัดปลากากหมูแม่บุญล้ำสูตรนี้อุดมไปด้วยสมุนไพรนะคุณและรสชาติที่กลมกล่อมจากน้ำปลาต้มสุกปลาแม่บุญล้ำฟ้าสีแดงนะครับขวดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องใส่น้ำปลาหรือซีอิ๊วอุ้ยเลิกใส่วุ่นวายจังรับรองอร่อยแซ่บหลายเราไปดูวิธีทำกันเลยครับ
เริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่กระเทียมสับข่าสับหอมแดงซอยและตะไคร้ซอยผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ข้าวหอมมะลิใบมะกรูดซอยพริกขี้หนูแดงซอยและกากหมูเจียวกรอบๆแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นเพิ่มความอร่อยล้ำด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงเป็นสูตรที่ปรุงมาได้กลมกล่อมแบบพอดีเชียวละเหมาะสำหรับเมนูตำยำผัดขวดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยรับประทานกับไข่เค็มแล้วก็กากหมูเจียวกรอบอีกสักนิดนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลองรับประทานน้ำปลาเพราะว่ากลัวจะมีกลิ่นฉุนแล้วก็โอ้ยเลิกคิดได้แล้วบอกเลยว่าเมนูนี้เหมาะกับมือใหม่หัดขับอย่างคุ้นๆนะครับเพราะว่าเอาน้ำปลามาผัดผ่านความร้อนจะทำให้กลิ่นของปลานี่อ่อนตัวลงแล้วก็เข้ากันดีมากกับกลิ่นของสมุนไพรนะคุณผู้ชมแค่มีน้ำปลาตามแม่บุญล้ำติดครัวไว้จะทำเมนูพื้นบ้านหรืออยากอร่อยแบบพรีเมียมก็ถูกอกถูกใจแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE นะครับ @แม่บุญล้ำสวัสดีครับ